มึงตาไฟให้กูดิแล้วมึงบอกกูตาไฟอะไรมึงตาไฟเฉยพี่มึงตาไฟเฉยกูดิไม่ไม่เอากูไปดำฝึกดำแก๊งเดียวกันมันอยู่กับหญิงมึงเชื่อกูมันอยู่กับหญิงมึงตาไฟกูดิเดี๋ยวเร็วมันไม่ได้เรียกหลายแรงอะไรมึงตาไฟกูดิไม่แต่มันรู้ไม่ทำไมพี่ไม่ทำเราผมอยากรู้ไม่ให้กูให้มึงทำเดี๋ยวเร็วถ้ามึงทำมันเป็นเรื่องปกติฮะอายุเหินใหญ่เหินใหญ่อะไรวะเนี่ยเห็นปะมาเซไล่48เนี่ยเดี๋ยวตำรวจมันตำรวจตั้งแต่ที่ตีโอเวอร์ไปมันเปรียบเยอะแล้วหรอมึงอีกแล้วหลังเนี่ยกูจะโทรประถามสาระกูโทรประถามสาระคือตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องระบาดเรื่องระบาดแล้วกันมันเป็นเรื่องระบาดคือกูอ่ะฟังมาอีกทีนึงแล้วก็เคยเจอกับตัวแค่รอบเดียวมึงฟังกูอยู่ปะเนี่ยคือมันจะมีประเภทที่แบบว่าจะโดนปล้นแล้วก็อ้างว่าส่งของให้มึงแต่จริงมันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวคนอย่างเงี้ยแค่มึงก็เอาไว้หนักดิเอาไว้จับจำดิก็รู้แต่คือไอ้เหี้ยมันจับยากถูกปะล่ะแต่กูอยากรู้ว่ามึงแบบมีนโยบายอะไรไหมที่แบบมันง่ายมันมากเลยไอ้ดำว่าไอ้ผู้คนที่บอกว่าเฮ้ยผมทำส่งดูไว้อยู่เขาจ่ายเงินแล้วอะไรเงี้ยกูจะอยากมึงได้ยินด้วยเหรอเอาแสดงก็เยอะดิเพราะเรากูบอกว่าเอ้ยเนี่ยพอเขาไปเจอมาเนี่ยพวกแบบว่าพวกแอบอ้างแบบเฮ้ยเนี่ยไอ้นี่ทำคลินิกให้ดูไว้ครับทำของให้ดูไว้ครับซึ่งตอนกูถามเข้ามาแล้วมันก็บอกว่าไม่มีนะวิธีการแบบนี้เว้ยคือใครที่ทำของแล้วกูจ่ายตังค์ไปแล้วอ่ะกูให้วิธีการใส่เสื้อเป็นสีไปเลยอ่ะไม่รู้เลยว่าอ๋อเอ้ยเฮียคนนี้กูจ่ายตังค์ไปแล้วนะมาทำให้กูอยู่เลยอ่ะแล้วถ้าสมมติว่ามันเกิดปัญหาเนี่ยคือตอนแรกอ่ะกูคิดว่าจะให้มึงให้แบบให้เขาเปลี่ยนสีรถใช่ปะมูลค่ามันก็แพงอยู่แต่ถ้าสมมติว่าชาวบ้านมันจับไต่ได้แล้วมันเปลี่ยนสีรถตามอ่ะหรือว่าชาวบ้านมันจับไต่ได้แล้วเปลี่ยนชุดตามอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนชุดตามชาวบ้านกูจะสั่งเป็นแก๊งนะดำไม่ค่อยสั่งเป็นคนเสียงฝนดังว่ะมึงอยู่ไหนวะเฮ้ยไม่ว่างกูนี่อยู่เลยงัดร้านอยู่ว่ะฮะมึงงัดร้านมึงงัดร้านเป็นด้วยหรอเออทุ่งจัดเลยเฮียไม่ว่างเลยไอ้นี่พี่ดูดิละอยู่กับหญิงชัวร์ตรงนี้หน้าเหี้ยไม่กูรู้แล้วมันอยู่กับหญิงกูรู้จักมันดีพอแค่นั้นนะแค่นี้กันร้านเพื่อนไม่แค่นี้พอละเอ้าช่างมาจากไหนแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กละคนดูถ้าไอ้เฉินได้ยินด้วยเนี่ยตอนนี้คือมันเอ้าไม่อยู่อ่ะฮัลโหลไอเฉินอยู่ไหนครับพี่วิเฉินเหรอพี่ไอเฉินไปกับสาวมันไปที่ไหนไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะพี่สืบไปหน่อยดิไปที่ไหนถ้าผมโทรไหมพี่ไม่เล่นโทรดิไปที่ไหนปกติฮัลโหลต้องทำอะไรฮัลโหลครับพี่เฉินอยู่ไหนอ่ะไม่พี่เฉินอยู่ไหนอ่ะมุนหอยเหรอไม่ผมจะเอาสกูไปให้พี่อยู่ไหนเนี่ยไม่เคยเห็นเลยแกงหนูไปไหนเนี่ยขอมุนหอยเสร็จก่อนเหรอขออะไรนะขออะไรเสร็จก่อนนะขอมุนหอยมุนหอยเหี้ยอะไรวะมุนหอยเหี้ยอะไรพี่มุนหอยอะไรอ่ะพี่มุนหอยอะไรอ่ะไม่ใช่ใครวะเสดดำหรอเออว่าไงพี่ดำสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยมันเลิฟโอเคครับพี่ What's up โอเคครับมันอยู่ไหนเขาไม่บอกเลยพี่เขาบอกว่าไปหมุนหอยหมุนหอยเหี้ยอะไรแม่งวะหมุนหอยตรงนี่ไงพี่ตรงนั้นน่ะไอ้คุณหมุนหอยเหี้ยหรอเออไงไอ้เบลลี่เอาไอ้ที่เพิ่งมาไม่คุณจะถามว่าไอ้เฉิดอยู่ไหนพี่เฉิดน่าจะอยู่ตู้ครับพี่ตู้เล่นอะไรครับใช่เขาน่าจะตีสกูอยู่ครับตีสกูเล่นทำอะไรหมุนหอยพี่ทำอะไรครับคือเมื่อกี้กูโทรหามันบอกว่ามันงัดบ้านอยู่แต่คือกูจับพิรุธมันออกมีครับพี่เฟิร์มคำตรงคำเสียงมันอ่ะกูดูออกมันอยู่หญิงชัวแต่มันอยู่ไหนเขาหมุนหอยมันอยู่ไหนหมุนหอยอยู่เปล่าเขาบอกเรื่องนี้ไปปกติมันอยู่ที่ไหนบ้างที่จำมันอ่ะเดบิวพี่เดบิวที่แลนตู้นั่นตู้เก่าพี่ลุงเวลางัดปากไม่ออกในเมืองอ่ะในเมืองที่ไหนในเหลืองที่แฟนเด็กเขาอยู่
อะไรนะโคดักเปล่าโคดักเปล่าหลังเรียโคดักหลังเรียคือเหี้ยอะไรวะเกมฟรีเกมฟรีมันเหมือนอมองัสอ่ะอีกแล้วไอ้เหี้ยจะเล่นเกมใหม่แล้วไม่เอาเกมฟรีเกมฟรีเกมฟรีไปเล่ไอ้เหี้ยไปเล่ไปไม่ได้ดิมึงตาไฟให้กูดิแล้วมึงบอกกูตาไฟอะไรมึงตาไฟเฉยกูดิมึงตาไฟเฉยกูดิไม่ไม่เอากูไปทำเพิ่งทำแกงเดียวกันมันอยู่กับหญิงมึงเชื่อกูมันอยู่กับหญิงมึงตาไฟกูดิไม่เอาเร็วมันไม่ได้เรียกหลายแรงอะไรมึงตาไฟกูดิไม่แต่มันรู้ไม่ทำไมพี่ไม่ทำเราผมอยากรู้ไม่ให้กูให้มึงทำเร็วถ้ามึงทำมันเป็นเรื่องปกติฮะอยู่เหินใหญ่เหินใหญ่อะไรวะเขาอยู่เหินใหญ่เหินใหญ่เขาหนีตำรวจอยู่มั้งเหินใหญ่หนีตำรวจอยู่ตอนนี้เหรอตะกูไม่ยืดใช่เหินใหญ่หนีตำรวจอยู่อ่ะมึงพูดไปอยู่ไหนละพี่อยู่ไหนละไอ้ที่ผมต้องเปิดไปดูช่องพี่แบงค์ด้วยไม่รู้อยู่ไหนละไฮเวย์ทางไปเหินใหญ่ไฮเวย์ทางไปเหินใหญ่พี่รู้จักเหินใหญ่ไหมโลมันขับรถสีอะไรมันขับรถอะไรน่าจะแท็กแฟนเขาแท็กแฟนใช่แท็กของแฟนเขาเป็นสีดำน้ำเงินดำน้ำเงินกำลังไปเหินใหญ่ใช่ใช่เดี๋ยวพอเนี่ยออกตรงไปเลยตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาทางโอเคมันอยู่กับหญิงชัวตอนนี้กำลังเข้าตึกแดงแล้วเข้าตึกแดงไปแล้วเข้าตึกแดงแล้วอยู่หน้าตึกแดงเลี้ยวขวาลงไปเลยเลี้ยวขวาลงไปเลยเจอตรงนี้ไหนนั่นอ๋อผมบอกแล้วให้พี่ไปหาเขาที่แดนเหลืองทรงงัดร้อนทรงหมุนหอยบิดกันเสียวกักเลยป่ะล่ะฮัลโหล my friend ว่าไงเพื่อนคุณลุงคุณลุงเหรอคุณลุงไงเรียกคุณลุงเดี๋ยวก็จะละเข้ฟาดหางเข้าให้เรียกคุณลุงพี่เฉินเห็นไหมครับไม่คือยังไงหมุนหอยงัดร้านมันก้าวแล้วยังไงไม่คือกูอ่ะกำลังไปไล่พวกงัดร้านอยู่กำลังไปไล่พวกงัดร้านอยู่ใช่รถพังไงพี่ทอดดอนช่างครับรถพังมันโดนชนมันตีกันมาแล้วว่าชนกูจะบีบไหมอ่ะฮัลโหลไอ้ชิปไม่คุยกับกูก่อนดิเจออะไรเขียวคุยกูก่อนดิเพื่อนไม่เพื่อนไม่เพื่อนไม่งัดร้านอยู่หรอมันสวีทเปล่าหรือยังไงนานสองคนก็คือกูไปเขียนเรื่องไม่ใช่วัดกับแก๊งไม่งัดร้านหรืองัดอะไรดีวะงัดร้านหรืองัดอะไรกูไปบุญหอยมาไปบุญหอยมาหมุนบุญหอยยังไงไปบุญหอยแล้วก็พอบุญหอยเสร็จปุ๊บกูก็ต่อไล่ไปยันบุญเขียวเอางี้ดีวะเอางี้ดีวะขอถามเลยแบบตรงๆเลยในความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนรักอ่ะครับผมปกติมีแฟนอ่ะเพื่อนรู้อยู่แล้วใช่ปะรู้ครับเพื่อนเวลาทะเลาะกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบให้คำปรึกษาออกตัวให้นู่นนี่นั่นสารพัดเคลียร์กันถูกครับอันนี้ถูกนะอันนี้ถูกนะคนนี้นานไหมไม่คือจะมาถามอย่างนี้มาพูดไม่คือกูถามก็ต่อหน้านี่แหละคนนี้นานหรือเปล่าคือมันจะตอบยังไงดีนานไม่นานก็อยู่ที่ว่าเอ้ยเราคุยกันแล้วมันไปถึงขนาดไหนมันก็จะไหนอย่าใช้คำว่าเราใช้คำว่ามึงคนเดียวดีกว่าใครพูดเฮียอย่างเงี้ยกูไม่ได้พูดเฮี้ยกูพูดความจริงกูหมายถึงว่ากูกับน้องเชอร์คุยกันน่ะมันจะไปได้ดีไหมเข้าใจไหมแล้วสรุปไปได้ดีไปได้ดีก็นานถ้าไปดีก็นานก็ตอนนี้ก็ยังไปได้ดีแล้วมันไปได้ดีไหมอ่ะตอนนี้มันก็ยังไปได้ดีอยู่ไงเพื่อนแล้วเลิกนิสัยแบบนี้ยังได้นิสัยแบบเสือยังผมไม่เคยเป็นเสือเพื่อนจริงหรอจริงเพื่อนก็จริงของมึงนะเพราะว่าปกติอ่ะคนเป็นเสือเขาไม่ค่อยโดนทิ้งกันหรอกถ้าถูกของมึงเป็นฝ่ายทิ้งเขาอะไรเงี้ยถ้าอย่างมึงคนที่โดนผู้หญิงทิ้งอ่ะเขาไม่เรียกว่าเสือหรอกพูดถูกปะมึงนี่มันปากเก่งมากนะไม่ก็อย่าท่าไปเหี้ยอะไรร่างกูต้องมีท่านี้เนี่ยอ๋อท่าประจำกูเพื่อนนี่ถ้าไม่ได้บิลลี่น้องรักกูนี่แย่เลยเนี่ยไม่รู้เนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยเขาว่าเขาผมเขาพูดกับผมว่าไม่กูแค่อยากรู้เฉยไอ้บิลลี่มึงตาไฟให้กูดิแล้วมึงดูมันว่ากูอยู่ไหนเขาพูดกับผมเนี่ยแล้วพี่คิดเอาคนอย่างผมจะไปขัดอะไรเขาได้เฉินจะมาไม่มาแซวเล่นเฉยเพื่อนคิดถึงไงคิดถึงอยากรู้กูอยากรู้กับตาเฉยว่ามึงอ่ะแล้วผมจะไปขัดอะไรเขาได้เอาไม่พากูเจอมึงแน่ฮะใครครับฮัลโหลฮัลโหลไอ้เกียร์
ไม่กูแค่อยากรู้เฉยว่ามึงอ่ะงานร้านจริงหรือเปล่าตึกแดงครับสวัสดีครับเอาเฉยสวัสดีครับอ้าวสวัสดีคุณอินสวัสดีครับนายอินสวัสดีค่ะเฮ้ยคุณอินใส่ชุดอะไรอ่ะว่าไอ้เหี้ยผมบอกแล้วตึกแดงกูอยู่ตึกแดงคุยไอ้เหี้ยดำนี่ไงแล้วน้องสปริงอ่ะฮัลโหลดำกูยังคุยกันไม่จบให้มันดีไม่แล้วน้องสปริงน้องสปริงก็คือเป็นพี่เป็นน้องไงพี่เป็นน้องกันแต่คือตอนอยู่กับสปริงก็บอกคนนี้เป็นพี่เป็นน้องสรุปคือท้องแล้วชนกับคนไหนกันแน่เอาเลยพูดเลยพูดไปสุดท้ายแล้วเธอมันมีความเชื่อใจกูอยู่แล้วเชอเขามีความเชื่อใจกู 100% เนี่ยพูดอะไรมันก็ที่แบบเพื่อนไปคะเชอไม่แกล้งอย่ารู้เฉยอ้าวนี่คือปล่อยรถไฟ2คนไปคุยกันหรอมึงปล่อยหรือมึงพลาดเอางี้ดีกว่าโอ้โหกูเริ่มสงสัยแล้วไม่เกิดต่อเลยเพื่อนคือสุดท้ายแล้วอ่ะเจอคุยกับสปริงแล้วแต่ไอ้สัตว์โทษทีเดี๋ยวไม่อยู่กับพี่ดำนี่ไงพี่เกียร์สวัสดีครับยังไงใช่แล้วคือปล่อยรถไฟคือปล่อยรถไฟสองคันไปคุยกันได้ไงวะอันนี้ก็สงสัยมึงฟังกูฟังก่อนสิว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรในกอไผ่ใช่ไหมเชิญพูดไปสิคะหมายถึงไม่มีอะไรกับเจอแต่มีอะไรกับสปริงจะมีกับมึงเนี่ยแล้วกูจะมีกับมึงเนี่ยกับมึงเนี่ยกูจะมีแล้วมึงนี่มันไม่ทําไม่ได้ตามด่าไปทุกที่นะมึงกูไม่ได้ตามด่าแค่อย่ามาหายเฉยเพราะว่าน้องพลอยใส่ที่มึงไปคุยที่แฟมอ่ะเขาแวะมาหากูแต่เขาไม่อยู่แค่นั้นเองกูก็ไม่รู้ว่าเขามาในฐานะไหนแค่มาบอกเฉยวางคอยมาคุยแล้วกันเห็นอยู่ย่านมึงไปสดีไอ้สัตว์สงสารจังไม่อยากขัดพี่อําเออว่าไงว่ามีอะไรจ้ะอันนี้ไม่มีอะไรดําแซวเล่นตลกมึงเคี้ยวอยู่มีเหี้ยอะไรก็พูดมาดิสัตว์พรุ่งนี้บ่าย2นะไอ้เหี้ยเออดูแล้วนะตลกจ้ะแล้วเชิญขึ้นรถดีกว่าจ้ะพี่อย่าสายเถอะว่ะพี่สายช่วงหลังพี่สายประจำมึงอะตัวดีเลยบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามตัวสายเลยงัดร้านอยู่พี่ทุกทีมงัดร้านอยู่เนี่ยไปแล้วดูไปดิชอบพี่ว่ะไอ้เหี้ยอันนี้ฮัลโหลว่าไงไปอยู่กับไอ้บิลลี่มีอะไรอยากว่างแล้วมาหาที่จีนหน่อยดิโอเคตอนนี้อ่ะนะโอเคเดี๋ยวไปแล้วไปที่หลอมก็ได้ที่หลอมที่หลอมโอเคเอาดิพี่ส่งมือพี่ไปหาเจไปแล้วพี่จะกันเฮ้ยรถแรงยืมรถแรงหน่อยยืมเอ้ยยืมพากูโชว์หน่อยดิยืมพากูโชว์หน่อยAll day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.